เก่งคันหนึ่งขับไปพุ่งชนคนที่กําลังเดินทางข้าม,ม,าามทางม้าลายอยู่เหตุการณ์นี้นะคะมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมกันถึง13คนนะคะโดยเมื่อเวลา21อนาฬิกายีนาทีตามเวลาท้องถิ่นของเมื่อวานนี้ซื่อเกาหลีใต้ค่ะได้รายงานว่ามีเหตุคนขับรถเกง๋งพุ่งชนผู้คนที่เดินทางข้ามทางม้าลายนะคะในกรุงโซเมืองหลวงของเกาหลีใต้คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุคิดว่าเสียงดังที่เกิดขึ้นเกิดระหว่าง รถไปชนกับรั้วแต่หลังจากนั้นก็ได้ทราบว่ารถคันดังกล่าวไปชนคนที่เดินอยู่บนท้องถนนซึ่งจากเหตุการณ์นี้ค่ะพบว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนบาดเจ็บอีก4คนและในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัสหนคนที่เหลือได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ ขณะที่หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปปิดล้อมพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยความเสียหายเบื้องต้นยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะถึงสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ